เกาะหุ้นฮอตกับท็อปหุ้นพื้นฐานสัปดาห์นี้แสนสิริอัปเดตพรีเซลล่าสุดกลุ่มสาธารณูปโภค3ปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นกำลังจะทยอยเข้ามาติดตามได้ในทุกช่องทางของ InnovestX ทั้ง YouTube และ Facebook ในอีพีโซดนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็เช่นเคยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นฮอตกับท็อปหุ้นพื้นฐานค่ะก็ต้องบอกว่าเกือบจะสุดท้ายของปีแล้วนะคะเราก็น่าจะเจอกันอีกสัก2สัปดาห์ด้วยกันนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เชื่อว่าหลายๆที่นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนหลายๆแห่งก็หยุดนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์นึงที่ก็ต้องบอกว่าภาพรวมของตลาดดูดีขึ้นนะคะเราเห็นตลาดเขียวๆอยู่หลายวันด้วยกันเลยทีเดียวนะคะน้องกิ๊บเป็นไงบ้างคะสบายดีมั้ยคะสบายดีค่ะพี่น้องในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้นะคะมันก็อยู่ในช่วงของการแบบเหมือนแบบเฉลิมฉลองเนาะเราแบบเดินทางไปไหนเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่ามันอยู่เทศกาลของการแบบเป็นแบบ festive นิดนึงด้วยนะคะทีนี้ในแง่ของตลาดหุ้นก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะอย่างที่พี่น้องบอกไปเนาะก็เราเห็นตลาดเนี่ยยืนเหนือ 1,400 จุดได้นะคะหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นมีแรงซื้อกลับจากหุ้นนะคะที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกทำให้ตลาดได้มีการปรับตัวขึ้นมาในสัปดาห์นี้เหนือ 1,400 จุดได้นะคะในแง่ของสัปดาห์นี้ค่ะจากหุ้นฮอตของเราเองเนี่ยก็จะมีการหยิบบทวิเคราะห์ที่มีความน่าสนใจมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านนักลงทุนทุกท่านได้ทราบกันนะคะในสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราก็จะมีหุ้นตัวนึงนะคะที่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของตัวสาธารณูปโภคมาอัปเดตกันถามว่าทำไมหุ้นตัวแรกเราต้องหยิบมาเจาะกันนะคะหลักๆถ้าย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราหยิบหุ้น AP มาเจาะในเรื่องของการดำเนินงานนะคะและในวันนี้นายพี่น็อตก็มีอัปเดตต่อเนื่องเพิ่มเติมกับกลุ่มนี้นะคะก็คือตัวของสิรินะคะว่าโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้นะคะในแง่ของการดำเนินงานของหุ้นเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะอย่างที่น้องกิ๊บบอกเลยค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายของปีนะคะแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยเองเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีหนึ่งที่อาจจะมีเรียกว่าความผิดหวังในเชิงตัวเลขหรือว่าพลาดเป้าไปในส่วนตัวยอดขายอยู่บ้างเพราะว่าไตรมาส3ที่ผ่านมาถ้าจำกันได้เนาะมาอัปเดตกันตลอดเลยว่าภาพรวมของกลุ่มเองอาจจะค่อนข้างอ่อนไหวนิดนึงนะคะด้วยตัวอัตราดอกเบี้ยเองที่ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงก็อาจจะทำให้โมเมนตัมของการขายในช่วงไตรมาส3เนี่ยมันแผ่วลงไปแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส4ที่อาจจะมีผลกระทบในเชิงของตัวเลขเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มองว่าโอเคถ้าเงี้ยเรามาอัปเดตกันก่อนที่จะปิดปีแล้วกันดูว่าแนวโน้มปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆหรือว่าตัวที่เราตามอยู่เนี่ยโมเมนตัมมันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะหลังจากที่ผ่านพ้นปีใหม่ไปก็ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองก็จะมีการเรียกว่าแถลง business plan ของปีหน้าหรือว่าปี2024ซึ่งหลังจากตอนนั้นมาเนี่ยก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แผนของปีหน้าว่าแต่ละบริษัทจะไปอย่างไรต่อซึ่งในจุดนั้นเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอัปเดตกันนะคะทีนี้มากันที่ตัวแสนสิรินะคะก็ต้องบอกว่าที่เราเลือกมาอัปเดตก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ก็ถือว่ามีมูลค่าของการเปิดโปรเจกต์ในปีนี้ถ้าดูอยู่ถ้ามองตามลำดับของการเปิดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเทียร์ต้นๆนะคะแล้วก็การเปิดโปรเจกต์ในปีนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นปีหนึ่งที่แสนสิริเองน่าจะทำเรคคอร์ดไฮได้ในเชิงมูลค่าการเปิดของตัวบริษัทเขาเองนะคะไตรมาส4เองเป็นไตรมาส1ที่เราจับตามองนะคะเพราะว่าเป็นไตรมาส1ที่มีการเปิดจำนวนโครงการแล้วก็มูลค่าโครงการเยอะที่สุดต่อไตรมาสนะคะเราอัปเดตมาจนถึงสักประมาณช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนธันวาเนี่ยควอเตอร์ทูมาทูเดทมาถึงเดือนธันวาเนี่ยก็มีการเปิดในส่วนของตัวโปรเจกต์นะคะในไตรมาส4เนี่ยเปิดไปแล้วประมาณ20โปรเจกต์ด้วยกันในไส้ในเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ย7โปรเจกต์นะคะแล้วก็เป็นแนวรับ13โปรเจกต์ด้วยกันมูลค่าโครงการรวมๆกันประมาณ 35,000 ล้าน
นะคะณวันนี้เองอาจจะเหลือเปิดอีก2โปรเจกต์ย่อยๆนะคะก็คือตัวคอนโดมี1โปรเจกต์ประมาณ100กว่าล้านแล้วก็ตัวเศรษฐศิริกรุงเทพปทุมธานี2อีกประมาณ 1,100 ล้านซึ่งถ้าเปิดครบตามเป้าเนี่ยก็จะทำให้มูลค่าการเปิดทั้งหมดของแสนสิริในปีนี้เนี่ยไปถึง 66,000 ล้านแล้วก็เป็นตัวเลขที่เป็นเรคคอร์ดไฮแล้วก็เติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง 28% ด้วยกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการอัปเดตจากพี่น้อยนะคะก็คือในแง่ของการเปิดตัวโครงการของตัวซีรีส์เนี่ยในปีนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่สูงสุดนะคะเป็นประวัติการเลยนะคะทีนี้แล้วในยอดของตัวพรีเซลวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะทั้งในส่วนของคอนโดแล้วก็แนวราบภาพมันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้อยใช่เราก็อย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากว่าไตรมาส3เองโมเมนตัมของการขายของทั้งอุตสาหกรรมมันค่อนข้างวีคนะคะทีนี้เราก็ลองอัปเดตมาว่าถ้าถึงสักประมาณช่วง2สัปดาห์แรกของธันวาเช่นเดียวกันอันนี้เราได้ตัวเลขมาถึงประมาณวันที่10ธันวานะคะแสนสิริเองเนี่ยมียอดพรีเซลนะคะตัวเลขกลมๆประมาณ 38,000 ล้านถ้าอาจจะมีคำถามว่า 38,000 แล้วยังไงต่อเป้าปีนี้เท่าไหร่นะคะเป้าปีนี้จริงๆอยู่ที่ประมาณ 47,000 ล้านนะเพราะฉันก็ถือว่าเขาก็ยังมีความห่างเป้าอยู่พอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยน็อตอยากให้ดูในไซส์ในนิดนึงนะคะ 38,000 ล้านเนี่ยแนวราบเนี่ย 56% แล้วก็คอนโดมิเนียม 44% ต้องบอกว่าสัดส่วนการขายคอนโดมิเนียมที่สูงแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องไม่เห็นมาสัก5ปีแล้วนะคะเพราะฉันก็ถือว่าปีนี้แสนสิริเริ่มกลับมาได้ในส่วนของตัวที่เป็นสัดส่วนคอนโดมิเนียมซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของที่เป็นตัวโปรเจกต์ที่เปิดมาในช่วงไตรมาส4แล้วได้รับการตอบรับที่ดีแล้วหนุนทำให้ยอดพรีเซลของตัวคอนโดเนี่ยเขาฟื้นกลับมาก็โปรเจกต์แรกก็คือตัวชูราชเทวีนะคะโปรเจกต์นี้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะ 5,300 ล้านแล้วก็ในไตรมาส4มาเนี่ยก็มียอดจองเข้ามาอยู่ประมาณ 20% ด้วยกันแล้วก็ตัว Via Ari นะคะมูลค่าโครงการ2,300ล้านมียอดจองเข้ามาประมาณ 40% ถ้าไปดูในไซต์ในเนี่ยต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยเนาะเชื่อว่าตัวแสนสิริเองเนี่ยเขามีเป้าการขายในส่วนของตัวที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยประมาณ 18,000 ล้านวันนี้เนาะคิดว่าเขาไปถึงนะเพราะว่าเอาตัวเลขแค่ประมาณช่วง2จนถึงสุดครึ่งเดือนธันวาเนี่ยตอนนี้ดิฟอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้น 18,000 ล้านในส่วนคอนโดมิเนียมคิดว่าไปถึงได้แต่ว่าจุดที่น่าจะพลาดเป้าหลักๆเลยเนี่ยน่าจะมาจากโครงการที่เป็นแนวราบนะคะปีนี้เนี่ยตั้งเป้าแนวราบ 29,000 ล้านแต่ว่าณจนถึงวันนี้ทำได้ประมาณ 20,000 ล้านเพราะฉะนั้นจุดหลักๆเลยเนี่ยจุดที่เป็นตัวดิฟหรือว่าตัวถ่วงของยอดพรีเซลในปีนี้ขึ้นมาจากแนวราบเป็นหลักแนวราบเป็นหลักก็ต้องบอกว่าในปีนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกดอกเบี้ยค่อนข้างขึ้นแรงแล้วก็เร็วเพราะฉะนั้น rejection ความไม่เชื่อมั่นต่างๆเนี่ยมันกดดันการชะลอการซื้อทั้งในส่วนของน้องมองว่าจริงๆ overall มันเกิดขึ้นในทุก segment นะคะ segment ที่เป็น segment ที่เป็นแบบ mid low หน่อยมันก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงของตัวอัตราการกู้ไม่ผ่านหรือ rejection ที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่า segment ที่เป็น segment high นิดนึงความไม่เชื่อมั่นของตัวเศรษฐกิจหรือว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต้องเรียกว่าค่อนข้างแผ่วลงมาเนี่ยมันก็ไปชะลอการซื้อหรือว่าการตัดสินใจซื้อของกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ที่เป็นมิดไฮขึ้นมาอีกหน่อยก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยในส่วนตัวที่เป็นพรีเซลในส่วนตัวแนวราบเนี่ยพลาดเป้าไปเพราะฉะนั้นถ้าดูเป็นก้อนใหญ่ๆสำหรับเป้าปีนี้นะคะน้องก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาน่าจะปิดอยู่ได้ที่ประมาณ 40,000 ถึง 42,000 ล้านบวกลบถ้าได้ 40,000 ล้านเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวเลขพรีเซลจะflat หรือว่าเท่ากับปีที่ผ่านมาแต่ถ้าไปปิด 42,000 ได้ในช่วงท้ายปีแบบนี้ถ้ามีอัตราการเร่งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเติบโตจากปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 5% ด้วยกันค่ะค่ะเพราะฉันสรุปเนี่ยโดยตัวของ pre-sale เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแยกเนี่ยคอนโดถือว่าก็ทำได้ค่อนข้างเป็นไปตามเป้านะคะแต่ว่าส่วนที่จะดูอ่อนแอเนี่ยจะเป็นตัวของแนวราบนะคะอย่างที่พี่น้องบอกไปมันมีคอนเซิร์นเนาะเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมารวมถึงมาส่งผลมาถึงพวก rejection rate ต่างๆโดยรวม pre-sale อาจจะพลาดเป้าไปนะคะเพราะฉะนั้นส่งต่อไปค่ะพี่น้องในเรื่องของตัวประมาณการของตัวซีรีส์นะคะรวมถึงตัวของแบ็คล็อกจากการขายเนี่ยภาพจะเป็นยังไงต่อคะพี่วันนี้ถ้าให้พี่ดูแบ็คล็อกในมือแสนสิรินะคะก็ถือว่าค่อนข้างเฮลตี้นะเขามีแบ็คล็อกในมือประมาณ 23,000 ล้านด้วยกันนะคะซึ่งก็ถ้าไปดูเนี่ยไซส์ไหนของ 23,000 เนี่ย 38% จะถูกบันทึกเป็นรายได้ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ส่วนที่เหลือจะยกยอดไปจนถึงปี2570ด้วยกัน
นะคะแล้วก็ถ้าดูจาก forecast ประมาณการในปีนี้เรายังไม่มีการปรับประมาณการนะคะเรายังมองว่ารายได้ในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 36,000 ล้านเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 18% ด้วยกัน backlog ตรงนี้ที่รออยู่เนี่ยก็เป็น secure revenue หรือว่ารองรับตัวรายได้อยู่ประมาณ 94% ด้วยกันต้องบอกว่าอาจจะยอมรับเล็กๆว่าเราอาจจะมีความเหนื่อยหรือว่าอาจจะต้องเร่งมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าที่เราวางไว้แต่ในขณะที่ตัวกำไรสุทธิเองในปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกแสนสิริเขามีในส่วนของตัวที่เป็น extra gain เข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหนุนทำให้ตัวที่เป็น net profit เลยเนี่ยปีนี้เรามองไว้ที่เดิมก็คือประมาณ 6,000 ล้านเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 42% แต่ถ้าเป็นกำไรปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 5,400 ล้านเติบโต 25% จุดที่เป็นจุดหลักเลยเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงในไตรมาส 4 นี้นะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้อาจจะมองว่าทำให้หุ้นเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์มมาอาจจะค่อนข้างทรงๆเล็กๆเนื่องจากว่าเรามองว่าไตรมาส 4 เนี่ยแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q Q on Q เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของเยียร์ที่แล้วมีฐานที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าในเชิงควอเตอร์เองเนี่ยในไตรมาส 4 เนี่ยถ้าจำกันได้เนาะเคยอัปเดตว่าจะมีโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ที่เมื่อก่อนจะเป็นโปรเจกต์ที่นักลงทุนหรือว่าผู้บริโภครอดูอยู่ก็คือตัวนราสิริกรุงเทพกรีฑาโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะมูลค่าของบ้านต่อหลังนี่ค่อนข้างสูงบวกลบกันอยู่ประมาณ100ล้านแล้วก็โปรเจกต์แวลูก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันสุดท้ายเนี่ยโปรเจกต์แวลูอยู่ประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยมีสเกดูลของการรอโอนในไตรมาส 4 ปีนี้เนี่ยประมาณ 2,400 ล้านแต่ดูแล้วเนี่ยนับดูมาถึงครึ่งเดือนธันวาคิดว่าน่าจะไปไม่ถึงนะคะด้วยอาจจะลูกค้าอาจจะช้าการตามลูกค้าอาจจะต้องใช้เวลารวมไปถึงการส่งมอบต่างๆมันอาจจะเกิดการดีเลย์นะเพราะฉันก็คิดว่าจาก 2,400 เนี่ยน่าจะสามารถส่งมอบได้บวกลบอยู่ประมาณ800ล้านบาทส่วนที่เหลือก็คาดว่าน่าจะต้องถูกยกยอดไปเป็นปีหน้าเพราะฉันจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราถ่วงน้ำหนักรอเอาไว้ว่าการโอนของโปรเจกต์นี้อาจจะไปไม่ถึงนะคะแล้วก็ทำให้ทิศทางหรือว่าแนวโน้มตัวผลประกอบการของไตรมาส 4เองดูโดยภาพรวมมันก็เลยอ่อนตัวลงทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวออนคิวค่ะค่ะเพราะฉันโดยภาพของตัวสิริเนาะกำไรในช่วงสั้นเองอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นนะเพราะพี่น็อปก็ประเมินว่าอาจจะลดลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q เลยสำหรับไตรมาส 4นี้นะคะแล้วทีนี้ค่ะในมุมของความเสี่ยงที่ต้องติดตามสำหรับตัวของซีรีส์เนี่ยเราต้องติดตามประเด็นไหนบ้างคะพี่น็อปแล้วถ้าเกิดเรารวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มกำไรความเสี่ยงกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัวของซีรีส์พี่น็อปมองไว้ว่ายังไงคะค่ะทีนี้ไปดูที่ประเด็นความเสี่ยงก่อนอย่างที่เราเรียนให้ทราบเลยความเสี่ยงจากการดำเนินงานก็หลักๆเลยถ้าเรามองเป็นอินดัสทรีนะคะก็ในส่วนของเรื่องตัวดอกเบี้ยนะคะปีนี้ที่ต้องบอกว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทิศทางปีหน้าเราทาง InvestX เราเองเราอาจจะมองว่าดอกเบี้ยเริ่มมีการปรับลดลงได้บ้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามระยะสั้นเองก็ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ปี2566 pressure เรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็เราในอีกประเด็นนึงของตัวแสนสิริก็ในเรื่องของตัวสภาพคล่องหรือว่าหนี้สินต่อทุนเนี่ยปัจจุบันอยู่บวกลบอยู่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มปีหน้าก็ในเรื่องของการเรียกว่าการจะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมหรือการ repay debt ในส่วนของตัว cash flow ในส่วนดอกเบี้ยจ่ายอันนี้ก็ต้องกลับมามอนิเตอร์กันว่าตัว structure เขายังสามารถไปได้อยู่หรือเปล่านะคะแต่เราเชื่อว่าโดย overall แล้วเนี่ยน่าจะยังสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะมีในส่วนตัวดอกเบี้ยจ่ายที่มันอาจจะมีส่วนเพิ่มขึ้นมานะคะนอกเหนือไปจากนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ยังต้องตามอยู่สำหรับเรียกว่าหุ้นในทุกเซกเตอร์หรือว่าเกือบทุกบริษัทเลยวันนี้ก็คือในเรื่องของตัว ESG นะคะต้องบอกว่าตัวแสนสิริเองเนี่ยถ้าเราดูในตัวของเซต ESG rating นะคะเขาได้อยู่ที่ double A นะคะ double A เองอาจจะไม่ใช่เรทสูงสุดก็คือตัว triple A เนี่ยที่เป็นเรทสูงสุดใน4ขั้นเนี่ยแต่ต้องบอกว่าในกลุ่ม property real estate ที่เป็น residential เองเนี่ยก็ double A ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะคะและเราก็เชื่อว่าด้วยสกอร์ที่เขามีด้วยหลักการธรรมาภิบาลแล้วก็เรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยก็คิดว่าแสนสิริเองก็ยังคงสามารถมีรูมในการที่จะอัพขึ้นไปเป็น Triple A ได้ไม่ยากนะคะปัจจุบันเองบริษัทก็มีแผนที่ implement เพิ่มเติมทั้งในส่วนตัวสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะการใช้พลังงานสีเขียวการreuse ตัว energy ต่างๆรวมไปถึงเรื่องตัว governance ต่างๆการให้ข้อมูลทั้งนักลงทุนผู้ถือหุ้นแล้วก็นักวิเคราะห์ซึ่งเรื่องนี้เนาะก็มองว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะสามารถอัปเกรดในส่วนนี้ได้หรือเปล่า
ในขณะที่ตัวคำแนะนำเองนะคะอย่างที่บอกไปด้วยทิศทางไตรมาส4เองอาจจะเรียกว่าค่อนข้างอ่อนตัวทั้งยอนเยียแล้วก็คิวออนคิวเราเองแล้วก็ให้คำแนะนำตัว Tactical Call ที่เป็นเรตติ้ง3เดือนของเราเนี่ยไว้ที่ neutral นะคะซึ่งก็ถ้าเรามองว่าคำแนะนำที่เป็น neutral เองเนี่ยราคาที่เป็นราคาเป้าหมายที่เราให้สำหรับปีหน้าเนี่ยก็เวทมาจากตัว PE average ที่ประมาณ 7.2 เท่าเนี่ยก็ราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ 2.20 ต่อหุ้นค่ะค่ะนั่นก็จะเป็นหุ้นในกลุ่ม property นะคะที่เราก็เอามาเจาะกันนะคะว่าภาพของไตรมาสที่4นะคะโค้งสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับตัวของสิรินะคะอีกกลุ่มนึงที่เราสองคนจะนำมาเจาะกันเนี่ยต้องมาบอกว่าเราเริ่มที่จะเห็นกลุ่มนี้อยู่ในความน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็คือกลุ่มสาธารณูปโภคนะคะหรือว่ากลุ่มโรงไฟฟ้านะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยดูแลโดยทางพี่กบชัยพัฒน์ค่ะถามว่าทำไมเราถึงสนใจนะคะเราย้อนไปก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าเราดูราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นของกลุ่มนี้เนี่ยมีการปรับตัวลงมาและเป็นอะไรที่ปรับตัวลงมามากกว่าตลาดด้วยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงค่ะในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับด้านกฎระเบียบที่สูงขึ้นนะคะจากในเรื่องของการตรึงค่าไฟฟ้านะคะรวมถึงถ้าเราดูเนี่ยในแง่ของการปรับต้นทุนนะคะตามราคาพลังงานที่ลดลงเนี่ยมันยังมีแลกไทม์อยู่คือทำได้ช้ากว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของอัตรากำไรของการดำเนินงานของผู้ผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าDirectอย่าง SPP เนี่ยก็เลยมีการลดลงนะคะตรงนี้มันเป็นปัจจัยลบที่กดดันทำให้ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ลดลงมากกว่าตลาดนะคะแต่ถ้ามองไปข้างหน้าค่ะตามพี่กบชัยพัฒน์นักวิเคราะห์ของเรานะคะก็มองว่าเริ่มที่จะเห็น3ปัจจัยบวกนะคะที่จะมาช่วยกลุ่มนี้ได้นะคะแล้วก็หน้าที่จะทำให้ตลาดเนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านี้นะคะ3ปัจจัยนั้นก็คือ 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง 2. ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและ 3. ต้นทุนพลังงานที่ลดลงค่ะก็อย่างที่น้องกิ๊บบอกไปเลยนะคะว่ามี3ประเด็นหลักนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยวน้องขอไปเจาะกันที่ตัวประเด็นแรกกันก่อนนะคะก็คือในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีแนวโน้มที่จะลดลงซึ่งเราก็มองว่าเป็นบวกต่อกลุ่มนะคะโดยที่เราเนี่ยเราก็คาดว่าตัวอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเองเนี่ยก็น่าจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีหน้านะคะโดยเราก็มองว่าน่าจะเห็นได้จากตัวอัตราดอกเบี้ยของตัวผลตอบแทนของตัวพันธบัตรในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยนะคะที่ก็คิดว่าน่าจะลดลงแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่บ่งชี้ว่าอัตราจะเป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเนื่องจากว่าสัดส่วนของตัวเงินกู้เองเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยอยู่สักประมาณ 48-57% นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลาเราดูพอร์ตนะคะว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยก็เขาก็จะมีในส่วนที่เป็นเดบต์หรือว่าเป็นตรงเงินกู้อยู่ซึ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมันก็จะส่งผลบวกต่อตัวเงินกู้ปัจจุบันที่เขามีอยู่นะคะซึ่งก็เราเองเนี่ยได้ประเมินนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะทุกๆ 1% ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้กำไรของปี2567ของกลุ่มโรงไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะซึ่งใน 1% ที่ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเพิ่มกำไรอยู่สักประมาณ 0.5 ถึง 1.4% ของประมาณการในปัจจุบันของเรานะคะนอกเหนือไปจากนี้ในมุมของตัว valuation เองนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยทางพี่กบชัยพันธ์นักวิเคราะห์ของเราเนี่ยใช้วิธี valuation แบบ DCF นะคะแล้วก็ด้วยแนวโน้มของตัว risk free rate เองที่ก็มองว่าน่าจะลดลงเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ตัว WACC เนี่ยก็จะลดลงตามนะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะมีผลบวกต่อตัว valuation ของกลุ่มที่คาดว่าจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่ะและอันนั้นคือปัจจัยบวกที่1 นะคะปัจจัยบวกที่2ที่เราเห็นก็คือในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะคะโดยล่าสุดรัฐบาลเองก็เพิ่งมีมติทำให้เห็นชอบนะคะในการขึ้นค่า FT มาซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ในเรื่องของค่าไฟฟ้าในงวดเดือนมกราคมจนถึงเมษายนปีหน้านะคะจะอยู่ที่ตัวเลขไม่เกิน 4.2 บาทต่อหน่วยอันนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มจากรอบก่อนที่อยู่ที่ประมาณ 3.99 บาทต่อหน่วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะรวมถึงใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยจะยังคงตรึงอยู่ที่เลข 3.99 บาทต่อหน่วยอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราลองเทียบค่ะ
จาก3.99มาเป็น4.2ในรอบหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าประมาณ5.2%นะคะซึ่งตรงนี้นะก็สอดคล้องกับมุมมองของเรานะคะว่าค่าไฟฟ้าเองเนี่ยน่าจะถูกปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะให้ครอบคลุมในเรื่องของภาระค่าไฟฟ้าที่กฟผ.แบกรับเอาไว้อยู่นะคะและตรงนี้เนี่ยด้วยการที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลบวกนะคะต่อรายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าค่ะค่ะก็ผ่านไป2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นที่เป็นผลบวกสุดท้ายก็คือตัวต้นทุนพลังงานที่ก็คาดว่าน่าจะลดลงนะคะซึ่งทางนักวิเคราะห์เราเองเนี่ยก็มีมุมมองที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะคะต่อต้นทุนของผู้ผลิตไฟฟ้าในปีหน้านะคะซึ่งก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นผลมาจากส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากตัวอุณหภูมิที่ค่อนข้างอุ่นมากขึ้นนะคะทั่วทั้งยุโรปแล้วก็เมดิเตอร์เรเนียนนะคะรวมไปถึงปริมาณสต็อกที่มีค่อนข้างเพียงพอนะคะสถานการณ์เช่นนี้ก็จะทำให้ตัวราคาตัว LNG เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็มีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็คือประเด็นของเรื่องความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ก็อาจจะมีการทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์โจมตีเรือในทะเลแดงนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรือบรรทุกตัว LNG เองเนี่ยก็อาจจะต้องหันไปใช้เส้นทางอื่นค่ะค่ะมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะ3ปัจจัยบวกของกลุ่มสาธารณูปโภคหรือว่ากลุ่มโรงไฟฟ้านะคะก็คือ1อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง2ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและ3ต้นทุนพลังงานที่ลดลงนะคะหุ้นในกลุ่มนี้นะคะที่เป็นหุ้นที่ทางเราชอบมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Gulf นะคะเนื่องจากว่านอกจากไปจาก3ประเด็นบวกนั้นแล้วเนี่ยที่เขาได้ประโยชน์นะคะตัว Gulf เองเนี่ยถือว่าโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะคะในเรื่องของแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในปีหน้าปี2567นะคะหลักๆเนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของการกำลังการผลิตดำเนินงานใหม่นะคะแล้วก็กำไรที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าเราลองมาลองเทียบในเรื่องของดาวไซด์หรือว่าความเสี่ยงนะคะจากค่าไฟฟ้าที่จะถูกควบคุมเนี่ยนักวิเคราะห์ของเรานะคะพี่กบชัยพัฒน์ก็มองว่ากัลฟ์เองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าผู้ประกอบการอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าปริมาณการขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วนน้อยนะคะคิดเป็นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการและอื่นๆที่อยู่ที่ประมาณมากกว่า 20% เพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของความเสี่ยงเรื่องของดาวไซด์เนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่ากลุ่มนะคะเราให้คำแนะนำ outperform สำหรับตัวของ Gulf ค่ะด้วยราคาเป้าหมายที่63บาทต่อหุ้นค่ะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะที่เราสองคนนะคะนำมาเจาะกันในวันนี้นะคะหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซิริแล้วก็หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคค่ะค่ะก็คาดว่าน่าจะสามารถตอบโจทย์นะคะทั้งนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะมุมมองสำหรับตัวหุ้นที่จะปิดงบในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็รวมไปถึงภาพยาวๆของกลุ่มโรงไฟฟ้าเองนะที่ก็ทิศทางเรื่องตัวตราดอกเบี้ยเนาะก็เชื่อว่าน่าจะมีผลบวกต่อตัวเซกเตอร์พอสมควรนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าก็ต้องบอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วแต่ว่าเราก็ยังมีรายการกันอยู่นะคะยังไงก็กลับมาพบแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วก็กลับมาติดตามกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเอาหุ้นตัวไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนมาเจาะกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ